คีย์ประเทศร่วมเรื่องลับสยองขวัญครับเพจโรงเรียนที่อาไทยเพจคีย์ประเทศ .com ร่วมเรื่องลับสยองขวัญครับเฟลิเซียลินเธอร์พูดถูกกล่าวว่าเป็นซอมบี้เฟลิเซียเฟลิโลเมนเธอร์เธอเป็นผู้ชายไทยที่เชื่อว่าทุกคนให้เป็นซอมบี้ในตอนต้นศตวรรษที่โดยจากรายงานอย่างเป็นทางการว่าเศรษฐกิจเมื่อวันที่1ธันวาคมจะเกิดปัญหาเพราะเชื่อว่าทำสังคมของผู้ชายไทยที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ในปี1990สังคมของเขาถูกทำหนุนในรายงานไม่ได้ว่าเธอเลยหรือใส่เสื้อผ้าแมมเพราะหลายเรื่องการเล่าเรื่องเหล่านี้ไม่ตรงกันเลยเธอเดินทางไปฟังของเขาโดยที่ยืนยันว่าเธอเฟลิเซียเฟลิโลเมนเธอที่เสียชีวิตเมื่อ1990และตรวจสอบว่าเธอมีพฤติกรรมที่หลักคือเธอใช้อารมณ์ความรู้สึกและบางครั้งที่เธอพูดถึงตัวเองหรือคนที่สามโดยปราศจากความรู้สึกใดๆและค่อนข้างชัดเจนโลกและสิ่งรอบตัวของเธอ15,136กรัมในข้อควายให้เสร็จเวลา6:29 29 นที่ศูนย์วินาทีที่แจ้งว่าที่พบ11108100สมาชิกพิเศษคำตอบที่1เหตุการณ์ที่ส่งสื่อสารกับผีพังพรเจฟหมายถึงการพูดคุยหรือการติดต่อสื่อสารกับผีพังพรจะลึกลับผีหรือหลอกลวงได้โดยรายงานนี้มาจากครอบครัวที่อาศัยในหมู่บ้านยานีของในเดือนกันยายนครอบครัวเออร์วินที่ประกอบด้วยเจมส์มาการ์เร็ตและลูกสาวโอมิได้อายุ3 ปีตั้งวันได้ยินเสียงคนประหลาดซึ่งเป็นเสียงรอบหลังบ้านของพวกเขาที่ผู้ไม้และหลังโรงงานที่ทำให้ไม้ของพวกเขาในตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นหนูหากแต่ไม่เห็นพวกบ้านเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนและมันทำท่าเหมือนจะคลายหรือคุยเสียชอบทำเหมือนสุนัขและเหมือนทารกนอกจากนี้ยังสามารถพูดเป็นภาษามนุษย์ได้ด้วยโดยแนะนำว่าตนเองเป็นทางคนชื่อเจฟอาบาร์กับที่นิวเดลีอินเดียในปี1940เป็นบุคคลเดียวที่เห็นเจ้าพันธุ์ทองนี้ที่สุดและติดต่อกันสนิทที่สุดโดยมีขนาดเล็กเท่าหนูมีคนสีเหลืองและหางเป็นขนาดใหญ่เจ้าพันธุ์ทองนี้ยังคงมีครอบครัวของเด็กสาวแต่เจมส์ได้เขียนบันทึกประจำวันเกี่ยวกับพันธุ์ทองนี้ในระหว่าง1935-1935ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ว่าอยู่ที่สมุดมหาวิทยาลัยลอนดอนและเจ้าพันธุ์ทองนี้ก็กลายเป็นที่ยอมรับในหน้าข่าวและฝูงชนไปยังประเทศนี้เพื่อดูสัตว์ดังกล่าวแต่นานหลายคนก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวงเนื่องจากเพื่อนบ้านของพวกเขาไม่เคยเลยเสียงแปลกและบ้านของพวกเขาเหมือนกันและนอกจากนี้มีลูกค้าบางส่วนที่ร่ำรวยกับทองคนส่วนโพลีได้ยินเสียงทองดังกล่าวได้เสียชีวิตลงเมื่อ2005และในช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอยังยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงข่าว25,136กรัมในข้อควายให้เสร็จเวลา6:30 น. ถึง 11:18:100สมาชิกพิเศษคำตอบที่2จูเซเป้ตัดดีตำนานนักไวโอลินผู้ถ่ายวิญญาณให้กับซาตานจูเซเป้ตัดดีข้อควายสาวสาร1,912-1,917เป็นนักแต่งเพลงและไวโอลินชาวอิตาเลียนอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงที่ผลงานมากกว่า400ผลงานส่วนใหญ่เป็นเพลงที่ทายาทคนไม่เก่าๆและผลงานที่โดดเด่นที่สุดเสียงที่สุดคือเพลงที่ชื่อเดวิดทรินโซนาต้าเดโวทิวซึ่งนักดนตรีที่ใช้ไวโอลินเป็นคนนำอันร้อนแรงจุดเริ่มต้นของเพลงดังกล่าวจูเซเป้ได้เล่าให้ชาโรมลาลองเจมส์เบอร์ซาชา243ชาวเบอร์ซาชา240ล้านนาดาราชาวฝรั่งเศสทราบว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีศาจที่ปรากฏตัวต่อในความฝันบนเตียงนอนจากนั้นก็ปีศาจก็เป็นไวโอลินโซนาต้าที่มีความไพเราะมากกว่าหนึ่งซึ่งเมื่อเขาทำให้ทุกคนลืมหายใจแต่เมื่อลืมขึ้นมาเขากลับไปสามารถจดจำบทเพลงนั้นได้เลยเขาจึงลองแต่งโซนาต้าเพื่อเรียกแรงสั่นแม้ว่าเพลงจะสร้างใจแก่ผู้ชมมากทุกรายตามแต่จูเซเป้ยังคงอยู่ที่ผลงานเพลงในฝันแม้ว่าเพลงจะสร้างใจแก่ผู้ชมมากทุกรายตามแต่จูเซเป้ยังคงอยู่ที่ผลงานเพลงในฝันแม้ว่าเพลงจะสร้างใจแก่ผู้ชมมากทุกรายตามแต่จูเซเป้ยังคงอยู่ที่ผลงานเพลงในฝันแม้ว่าเพลงจะสร้างใจแก่ผู้ชมมากทุกรายตามแต่จูเซเป้ยังคงอยู่ที่ผลงานเพลงในฝันแม้ว่าเพลงจะสร้างใจแก่ผู้ชมมากทุกรายตามแต่จูเซเป้ยังคงอยู่ที่ผลงานเพลงในฝันแม้ว่าเพลงจะสร้างใจแก่ผู้ชมมากทุกรายตามแต่จูเซเป้ยังคงอยู่ที่ผลงานเพลงในฝันแม้ว่าเพลงจะสร้างใจแก่ผู้ชมมากทุกรายตามแต่จูเซเป้ยังคงอยู่ที่ผลงานเพลงในฝันอิกคิวซังอิกคิวโซนุนเบอร์ซาชา1,998เบอร์ซาหมายเลข 22,417 เบอร์ซาหมายเลข 23,417 เบอร์ซาหมายเลข 32,417 เบอร์ซาชา363เอสเบอร์ซาชา333เทคโนโลยีข้อความสาระ1,394ที่เมืองเกียวโตเป็นล่าสุดของประเทศประทับโคมาสึและเจ้าตอบยกเนื่องจากปัญหาการเมืองภายในญี่ปุ่นในสมัยนั้นทำให้ท่านและท่านของต้องออกจากวังเมื่ออิกคิวซังอายุได้มากกว่าท่านได้ถูกย้ายจากแม่และส่งไปบวชที่วัดตะกุกจิเมืองเกียวโตที่กาลินไซเซนเริ่มจริงแล้วก็เด็กอิกคิวซังท่านที่ชื่อว่าซันนิคุมารอมาเมื่อ6เดือนที่วัดตะกุกจิตอนท่านได้ยายอยู่ไซคินจิซึ่งมาเลยและยักษ์จูดหลวงท็อกเทนโกที่นิวเทนเดนดูเซนเทติงหลวงท็อกเทนโกได้ตั้งชื่อให้ทุกคนใหม่ว่าโซตุนที่อยู่ที่นี่ตอนอายุ20 ปีหลวงท็อกเทนโกก็มรณภาพโซตุนเสียใจอย่างมากต่อการตายของหลวงท็อกเทนโกจนถึงขนาดฆ่าตัวตายด้วยการลงไปในทะเลสาบอยู่ว่าโชคดีมีคนมาช่วยไว้หลังจากนั้นโซนได้ไปหาหลวงพ่อโซทาโซที่วัดเซนโกอันเซนโกแมนซึ่งเป็นสาขาของบริษัทตะกุกซึ่งในปัจจุบันสมัยนั้นเป็นหลวงพ่อโซได้ตั้งปริศนาทำให้แก่โซตุนเมื่อโซตุนได้ทหารที่แล้วหลวงพ่อโซขอสารภาพและตั้งชื่อให้ลูกอีกคิวท่า25,136กรัมในข้อควายให้เสร็จเวลา6:30 น. 31:00 น. ที่พบ111108100สมาชิกพิเศษคำตอบที่4หลวงพ่อถามอีกคิวว่ารู้หรือไม่ว่าอีกคิวมีความหมายว่าอะไรอีกคิวตอบเป็นกลอนว่าขอพักสักครู่หนึ่งระหว่างทางจากอุตยะถึงโลกุตระหากฝนจะตกก็เถิดหากลมจะพัดก็พัดเถิดนางอีกคิวแปลว่าพักสักครู่นิสัยจริงของท่านอิคิวต่างจากที่เห็นในตัวอิคิวซังมากในตัวท่านอิคิวเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อยแต่ตัวจริงมักจะมีความคิดที่แตกต่างจากทุกคนรอบข้างเสมอดังนั้นท่านโซนมอบแต่ในเวลาว่างให้แก่ศิลปินที่ของท่านอิคิวส่วนท่านอิคิวก็ออกในตอนไปงานที่ต่างๆซึ่งทำให้ท่านได้มีโอกาสพบปะศิลปินและตัวที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นและก็ได้พบกับคนรักของท่านที่นานรอไปเช้าวันบอกที่ที่ว่ามีท่านอิคิวที่หลายปีจนได้ที่สุดในสงครามโปลินซึ่งทำให้วันใดของทุกทุกรายจำเป็นต้องให้ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวละครสำคัญขึ้นสู่แต่ท่านอิคิวที่หลายคนคุ้นเคยมานานท่านก็ได้ที่อิคิวซึ่งเป็นที่ฐานที่อยู่โศกของความสัมพันธ์ที่นี่ในปีข้อความสาระ1,400ที่เป็นเวลาประมาณ5 ปีเรื่องที่เป็นจุดการเดินหนึ่งของอิคิวคือการที่ท่านสะพานเขียนไว้ว่าห้ามสะพานท่านอิคิวไม่ได้เห็นป้ายดังกล่าวแล้วท่านเดินข้ามสะพานไปตรงกลางทางเดินของสะพานโดยไม่มีการลังเลใจท่านจึงจับแต่ท่านก็ได้ที่ว่าได้เดินข้ามขอบสะพานและเดินข้ามกลางสะพานในสายญี่ปุ่นนั้นทำว่ามีสองความหมายคือสะพานและขอบนอกจากนี้เพื่อนหลายคนสมัยที่ว่าเพลงสะพานตกกระตุนอิคิวซังที่มีภาพกระตาและฝนและก็ฟังแค่ทางผ่านไม่ได้สนใจอะไรนั้นแท้จริงแล้วมันคือผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของอิคิวซังแม่และเชื่อว่าเพลงจบของอิคิวซังครั้งนี้จะเป็นเหมือนทุกครั้งที่เราฟังเพราะมันจะพาเพื่อนมาตลอดและสุดสุดท่า23,136กรัมในข้อควายให้เสร็จเวลา6:32 น. 12 นาทีที่พบ111108100สมาชิกพิเศษคำตอบที่5เหตุการณ์ลี้ลับเรือเอสเอสเออร์รัมเดนในเดือนกุมภาพันธ์1,948ได้รับข้อความช่วยเหลือจากเรือนักศึกษาของชาวรัสเออร์รัมเดนที่เมืองนานาอินโดนีเซียในสภาพแปรปรวนโดยมีข้อความซัสคือยาสีเขียวสีดูดีภาพที่นายเดลาจินชาชุ่มบันดาลีภาษาสเปนโอลูเดแล้วก็ตั้งที่คนลงทางการันต์มาตายอยู่ในห้องนั่งเล่นและสภาเรือเป็นไปได้ว่าเรือทั้งหมดตายแล้วข้อความนี้เป็นรักมอสเป็นข้อความความหมายสุดท้ายที่ดูและเมื่อมีคนขึ้นไปบนเรือดังกล่าวก็พบเรือกระลาเมื่อเรือทั้งหมดแล้วก็ตั้งเรือดังกล่าวกลายเป็นองค์ผู้ถ่ายรูปลงไปน้ำก็ยังลงที่แขนที่หลอกบางคนเอาเมื่อที่เรือสิ่งที่มองเห็นและใบหน้าของแสดงสีหน้าหวาดตัวสกีแม้แต่สุนัขบนเรือก็ตามสภาพเหมือนว่ามองเห็นสุนัขที่มองเห็นบางอย่างที่ห้องไอ้น้ำระหว่างที่ช่วยเหลือเรือก็รู้สึกหนาวขึ้นมาทั้งที่วันนั้นอากาศร้อนและหลังจากก็มีความหมายจะด้วยซึ่งจากการสัมผัสข้างบ้านเรือทุกคนตีไปอยู่ในโอหรือพื้นที่สามเหลี่ยมผืนผันแต่ปรากฏที่ไม่เจอจะบอกว่าเกิดขึ้นทางบนบกใช้หรืออาจเป็นพวกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ที่ทำให้หายใจไม่ออกและเกิดขึ้นแต่จะเป็นความยืดเยื้อที่เกิดขึ้นบนเรือเรือลำเดินและเรือทั้งหมดของเรือยังคงลึกลับ23,136กรัมในข้อควายให้เสร็จเวลา6:32 น. 11:18:100สมาชิกพิเศษคำตอบที่6ตำนานเรื่องเล่าผีเทนโซนาเมะเรื่องเล่าของผีชนิดนี้ว่าเทนโซนาเมะเป็นผีที่มีลิ้นยาวมีนิสัยชอบเลี้ยงสัตว์และสิ่งสกปรกที่อยู่ตามฝ้าเพดานมาจากตะกุกตัวในตอนไม่มีใครอยู่เป็นผีไม่ชอบใครอย่างตัวที่คล้ายกับคานาเมะจะมีความยืดเยื้อที่ว่าลิ้นคนเป็นผีประเภทนี้แต่สำคัญว่าเทนโซนาเมะเป็นผีที่ตัวสูงแต่มีลิ้นยาวเพราะสามารถเลี้ยงได้ถึงเพดานจะมีเรื่องเล่าที่ว่าเราเลี้ยงที่ฝ้าเพดานอาจเป็นน้อยที่เทนโซนาเมะไว้ก็ได้แต่บางเรื่องเล่าขานว่าเทนโซนาเมะเป็นผีที่คอยรอยคราบบนเพดานต่างหากเทนโซนาเมะไม่ใช่ที่ที่ดูว่ามีเรื่องเล่าที่ว่ามีสัมภาระคนหนึ่งสามารถจับเทนโซนาเมะได้ซึ่งถามว่าอะไรก็สาของเขาเพื่อให้เทนโซนาเมะเป็นความสะอาดใหญ่ในมุมตามที่สูงสูงในกระสาของตนซึ่งเทนโซนาเมะหลุดลอยมาที่สุดก็คือไฟจะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องว่าเทนโซนาเมะจะคอยเลี้ยงที่ต่างๆบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งใดที่ไฟท่ามีแสงสว่างเป็นเพียงนิดเดียวเทนโซนาเมะเป็นผีบางทันทีท่า23,136กรัมในข้อควายให้เสร็จเวลา6:32 น. 11:18:100สมาชิกพิเศษคำตอบที่7ตำนานเรื่องเล่าเรื่องเล่าว่าผีตนนี้จะชอบจับแรงเป็นทารกที่ร้องไห้อยู่ข้างทางหรือทางเดียวเพื่อคนที่เดินผ่านมาเขาจะเป็นที่พึ่งที่สุดของการแสดงความช่วยเหลือทันใดนั้นก็ตกใจเมื่อเห็นใบหน้าเป็นแก่ทั้งยังนั้นก็ทึ่งอย่างมากจนยากที่จะถือไว้ได้อีกทั้งโดยปกติคนตกใจเมื่อเห็นหน้าตาและทิ้งทันทีเมื่อปีศาจทารกทุบลงพื้นก็ถ่ายไปทิ้งไว้แต่เสียงหัวเราะอย่างทั้งคนรอบประสาทและผู้ที่มุ่งงงเหตุการณ์ที่ได้เกิดกับตนนี้บางเรื่องเล่ากล่าวว่าหากผู้ใดไม่ตกใจใบหน้าของปีศาจทารกเท่าและพยายามกุมไม่ให้โดนไม่ปฏิทินลงพื้นสำเร็จจะได้รับข้อพิเศษปีศาจทารกเท่าซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากหากผู้ใดมีความสุขขึ้นมาที่สุดท่า25,136กรัมในข้อควายให้เสร็จเวลา6:13 น. 13 นาที 0,1,1108100 สมาชิกพิเศษ
คำตอบที่8เอ็ดดี้เมอร์ฟี่ใช้พวกแค่ชาวไร่และผู้ที่มีระเบียบทหารมากที่สุดของกองทัพเอ็ดดี้เมอร์ฟี่เกิดเมื่อวันที่20มิถุนายน1920พอพันศาลาจุดสี่หกเจ็ดก็พวกชาวไร่จนทีนาลาสเท็กซัสพออายุ8ปีต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานเพื่อครอบครัวเนื่องจากพ่อตายและต่อมาเมื่อแม่ของเขาตายทำไมออดี้ต้องทำงานขึ้นเพื่อดูแลน้องๆจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองความต้องการเงินที่ประเทศจะมาเลี้ยงลูกครอบครัวออดี้จึงสมัครเข้าเป็นทหารแต่เนื่องจากขนาดของร่างกายที่เล็กกว่าระยะเวลาด้วยและยังถือว่าเขาไม่มีความรู้ด้วยทำให้หลายหน่วยของกองทัพที่เขาสมัครปฏิเสธคำขอของเขาแต่ที่สุดก็พลทหารที่สามารถยอมรับออดี้เข้าเป็นพลทหารประจำการจากความมุ่งมั่นในการฝึกและความสามารถที่ดีและยังมีสมรรถภาพเพื่อมาเป็นทหารเลี้ยงลูกครอบครัวเมื่อเขาสมบูรณ์ทหารออดี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บังคับหมู่รบที่เป็นพลทหารแน่นอนและยังมีอายุน้อยอยู่แต่ออดี้ก็ได้แสดงให้เห็นความสามารถของเขาจนได้รับการยอมรับในหมู่ทหารด้วยกันสามีในสนามรบกับเจ้าสมรภูมิในยุโรปที่ออดี้เข้าไปทำงานจากความเป็นกาดทหารในการปฏิบัติหน้าที่พลทหารออดี้ได้รับการเลื่อนยศการสนามตั้งแต่นายสิบจ่าและร้อยตรีในที่สุดและผลตอบแทนที่ได้คือทหารตั้งแต่ขั้นแรกสุดจนถึงขั้นสูงสุดรวมกัน3 สถาบันทั้งจากสหรัฐอเมริกาเองและประเทศต่างๆที่เข้าร่วมด้วยและได้รับการยอมรับจากกองทัพสหรัฐประเทศนอร์เวย์ว่าเป็นผู้ที่มีระเบียบทหารมากที่สุดของกองทัพเลยทีเดียวหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงออดี้เมอร์ฟี่ได้ถูกจับกองทัพเมื่อวันที่11กันยายน1942 48และหันมาสู่การแสดงโดยการแสดงของเจมส์ฮาร์ดี้ได้เป็นดาราแสดงเรื่องแรกในเรื่องโดยเมื่อปี1949 42นั้นก็เป็นดาราเจ้าบทบาทสำคัญของ Universal Pictures มาเป็นเวลา15 ปีกับหนังทั้งหมด16 เรื่องสมรสัญญาซึ่งออกมาในหนังบริษัทต่างๆอีก40 เรื่องนอกจากนั้นออดี้ยังสามารถที่จะเป็นเด็กนักร้องนำในยุคนั้นได้รับการยกย่องให้ความนิยมทั่วไปด้วยออดี้แต่งงานครั้งแรกเมื่อปี1945 48ด้วยกันจนปี1947 1947ด้วยกันจากนั้นแต่งงานครั้งที่สองในปี1948วันที่8พฤษภาคม1945 54ออดี้เมอร์ฟี่เสียชีวิตจากเครื่องบินส่วนตัวที่รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาชื่อของเขาได้รับการแกะสลักไว้ที่สุสานทหารอลันบาร์ลินนั่นก็คือเครื่องแสดงถึงความกล้าหาญของเขาที่คนรุ่นหลังได้ถูกตัดต่อไปและทำยูริกาเท็กซัสเป็นที่เกิดของเขายังได้ประกาศแก่คนรวยการประกาศให้วันที่20มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเอ็ดดี้เมอร์ฟี่เดย์ตั้งแต่ปี1946 2536อังกฤษอเล็กซานเดอร์ไอวอสมาเซนหรืออเล็กซานเดอร์เดอะเกรทรีเบอร์ซานชาร์924เบอร์ซานหมายเลข941เบอร์ซานหมายเลข947เบอร์ซานหมายเลข945เบอร์ซานหมายเลข962เบอร์ซานหมายเลข944เบอร์ซานหมายเลข955เบอร์ซานหมายเลข947เบอร์ซานหมายเลข958เบอร์ซานหมายเลข945เบอร์ซานหมายเลข947เบอร์ซานหมายเลข948เบอร์ซานหมายเลข967เบอร์ซานหมายเลข949เบอร์ซานหมายเลข962เบอร์ซานชาร์233เบอร์ซานชาร์233ดัสเป็นสตรีทจากแคว้นมาซิโอเนียผู้สร้างชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศโอปาคีเป็นผู้สร้างจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปโบราณเกิดที่เมืองเทลาตอนเหนือของมาซิโอเนียเมื่อปี346ก่อนคริสต์ศักราชได้รับการศึกษาตามแบบกรีกดั้งเดิมภายใต้การปกครองโดยเติมนักปรัชญาตรีผู้ชื่อเสียงสืบทอดและบรรลังต่อจากฟิลิปที่2แห่งมาซิโอเนียเมื่อปี346ก่อนคริสต์ศักราชหลังจากที่ได้รับทุนทหารซึ่งในช่วงนั้นได้สถาปนาเมืองมาซิโอเนียเป็นสถานสำคัญในวรรณบัลลังก์และตะวันออกของอเล็กซานเดอร์ซึ่งอยู่ทั่วทุกยามแต่ผลกระทบจากการที่ดินแดนของพระองค์ส่งผลเสื่อมต่อมาเป็นเวลาหลายศตวรรษอเล็กซานเดอร์ถือเป็นผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกยุคโบราณมีชื่อเสียงเรื่องลือในความสามารถทางการรบยุทธวิธีการถอยแต่ไปทำกรีกไปในดินแดนตะวันออกพระเจ้าสิบสองแม่แคว้นกรีกโดนมากบนแผ่นดินในประเทศแคว้นยูไนต์การปกครองของมาซิโอเนียโดยใช้กลยุทธ์ทางการทูตและทหารเพื่อสิ้นสุดสงครามอเล็กซานเดอร์ได้สืบทอดอำนาจที่เข้มแข็งและกองทัพที่เก่งประสบการณ์พระองค์เป็นที่ยอมรับในด้านการรบจากแม่แคว้นกรีกและได้เริ่มแห่การขยายอำนาจแทนอาณาจักรตามที่ได้เคยเริ่มไว้พระองค์ยกทัพรุกรานดินแดนเอเชียเหนือภายใต้การปกครองของอาณาจักรเปอร์เซียและประธานาธิบดีเกาหลีเหนือต่อกันเป็นเวลา50 ปีอเล็กซานเดอร์ชนะชาวเปอร์เซียครั้งแรกครั้งเล่านำทัพซีเรียอียิปต์เมโสโปเตเมียเปอร์เซียและแบคทีเรียสังคมโลกกษัตริย์ดาริอุสที่สังหารเปอร์เซียและพิชิตตะวันออกเปอร์เซียได้ทั้งหมดเป็นพระองค์ได้ทำความประหนักที่ต้องการเห็นที่สุดของโลกและหาสมุทรใหญ่ที่เมืองใหญ่ที่ยึดทับอินเดียแต่ออกมาถูกพิชิตต้องถอยกลับโดยบรรดาทหารที่เริ่มขึ้นในตุนาการสงครามอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นคนที่มีความบาดโลนในปี323ก่อนคริสต์ศักราชก่อนจะเริ่มแห่งการรบกับเรื่องในการรบครั้งสุดท้ายในอิตาลีการเส้นทางของอเล็กซานเดอร์เกิดสงครามกลางเมืองทั่วไปจนอาณาจักรของพระองค์เป็นเสียงที่ทำให้เกิดเป็นแหล่งน้อยมากของโดนบรรดาขุนนางชาวมาซิโอเนียแม้ความเป็นผู้ที่ของพระองค์โดดเด่นอย่างยิ่งท้าว23136กรัมไปข้อควาย57เวลา6 นาฬิกา 57 นาที 0 วินาที ที่พบ 111 1018 100 สมาชิกพิเศษคำตอบที่10โครงกระดูกมนุษย์บนดวงจันทร์ทางสเปียร์ซีทีหรือเทสซีสโคคิดเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่อาจหาคำอธิบายได้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่และถ้ามีจริงรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจใดจะมีอำนาจและส่งที่พ่อพ่อจะทำให้เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของยูโฟเอสเอลินมูลานัสคุยกับเซอร์เซมาสเตอร์เซ็กเซอร์หรือว่าเป็นเรื่องราวและแนวคิดที่น่าสนใจที่มีคนบางประการมาต้อนรับบางเรื่องราวเป็นสิ่งน่าเหลือเชื่อและไม่น่าเป็นไปได้บางเรื่องมีเหตุผลแต่มีมาพออะไรเป็นต้นต่อของสิ่งเหล่านี้ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปกครองต่างๆเหล่านี้รัฐบาลของประเทศมหาอำนาจหรือหน่วยงานรับร่วมเป็นสิ่งมีชีวิตสมัยยานจักรดาวพิภพก็ไม่อาจอธิบายได้เราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ในนามทางสเปียร์ซีทีหรือเรื่องราวที่พบในนาฬิกาใบยานดวงจันทร์เวียนอพอลโล10ของอเมริกาจักรพรรดิของยานลุนนามดูลเพื่อนำมาตัวเลขของสิ่งแปลกประหลาดที่เป็นภาพของกระดูกมนุษย์บนดวงจันทร์โดยจากทำกล่าวอ้างและจากภาพถ่ายมากกว่าทำไมของดีอาร์เมโอพังนักฟิสิกส์ดาราชาวจีนซึ่งแสดงเรื่องนี้จริงและเป็นผู้เผยนำเรื่องนี้และแสดงภาพที่ว่าบางภาพเป็นภาพรอยเท้ากระดูกมนุษย์บนดวงจันทร์ไม่ใช่ภาพที่นาซาเคยนำออกมาแสดงใดๆดีอาร์พังกล่าวว่าเป็นภาพที่นำมาจากการสำรวจดวงจันทร์ครั้งนั้นโดยเฉพาะว่าได้มาจากผู้ประกาศอพอลโล10ในนาซาแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนและไม่ได้มาจากคนนั้นมีนอัมสตรองเอลินบัลตินและไมเคิลคอลลินกล่าวว่าคนที่ให้ข้อมูลและลูกชายเหล่านี้ไม่ได้ชื่อในการครั้งนั้นเพื่อสร้างทางในการปกปิดเรื่องนี้และซ่อนเอาไว้ไว้ที่ปีมาแล้วทั้งยังเป็นกองกระดูกมนุษย์ไว้อย่างลับตอนนี้และอเมริกันไม่ใช่ว่าคนอื่นที่เสียพอแสดงบ้านข้อมูลต่างๆที่มีให้ส่วนทางอเมริกันก็ไม่ได้ออกมากล่าวเรื่องรูปภาพถ่ายมากกว่าหนึ่งพันเหล่านี้ใดๆจากภาพถ่ายของรอยเท้ากล่าวของมนุษย์และกองกระดูกมนุษย์บนดวงจันทร์นั้นรายละเอียดแสดงเห็นว่าคนเหล่านั้นสวมกางเกงยีนบางทีอาจเป็นไปได้ว่าเรื่องเหล่านี้ถูกถอดมาจากโดนด้านด้วยคนบ้านประการซึ่งซากกองกระดูกเหล่านั้นถูกแยกออกเป็นส่วนส่วนที่ทางกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงและกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะพิสูจน์ว่ามันอาจถูกใดๆไม่ได้ทำการรับรองโดยตรงนี่คงจะเป็นเรื่องที่แปลกชวนที่ผมไม่น้อยใจว่าเรื่องแปลกในประวัติศาสตร์ทางฝั่งยุโรปอเมริกาโดยปกติแล้วเราจะถ่ายรูปกันเพื่อที่ระลึกไว้ที่ถึงในขณะที่มีชีวิตแต่ในศตวรรษที่9หรือยุคดาวเรียนการถ่ายรูปที่เรียกว่าโกลส์โมเดิร์นฟาร์ทาคาซีนั้นเป็นที่ยอมรับในสมัยนั้นมากซึ่งถ้าเป็นการถ่ายคนมีชีวิตอยู่ก็ไม่แปลกนะสิแต่การถ่ายภาพโกลส์โมเดิร์นฟาร์ทาคาซีเป็นการถ่ายคนที่เสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวที่มันจะเป็นอย่างไรเราจะมีรูปสวยๆสยองแบบไหนบ้างในตามกันโกลส์โมเดิร์นประเพณีถ่ายภาพคนตายสมัยก่อนสวยๆสยองโกลส์โมเดิร์นฟาร์ทาคาซีหรือที่เรียกว่ามันเป็นรูปโทรจาร์เจอร์หรือเป็นโทรไม่ได้สารละลินเป็นการถ่ายภาพคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นที่ระลึกที่ทำกันในหมู่คนมีเงินเพื่อที่ระลึกถึงคนที่ครอบครัวเสียชีวิตซึ่งในสมัยนั้นการถ่ายรูปหลักการมีค่าใช้จ่ายสูงต้องเป็นภาพสำคัญหรือความทรงจำจริงถึงจะถ่ายกันคะถ้าสังเกตบางรูปภาพจะมีการใส่กรอบรูปอย่างสวยงามไม่แขวนหรือตั้งบ้านซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของคนในสมัยนั้นถ้าถามว่าแล้วทำไมถ่ายคำตอบคือในสมัยนั้นเราไม่ได้ถ่ายรูปกันบ่อยๆจะต้องมีการเลี้ยงช่างถ่ายรูปมาถ่ายกันที่บ้านด้วยเหตุนี้เองบางครั้งทีเดียวที่พวกเด็กๆและเด็กวัยรุ่นมักจะยังไม่มีภาพถ่ายของตัวเองเมื่อเกิดการป่วยหรือได้รับบทเรียนการลงยางกระทันหันจึงได้มีการเชิญช่างให้มาถ่ายภาพผู้ตายเอาไว้เป็นที่ระลึกและกินแจกให้กับญาติพี่น้องสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นรูปภาพแบบทัศนียภาพเล็กๆที่อยู่บนกระดาษ
ภาพถ่ายแนวนี้ส่วนใหญ่ที่มีข้อมาถึงปัจจุบันจะมาเป็นภาพของคนอายุน้อยเช่นเด็กๆหรือหญิงสาววัยรุ่นแต่ก็มีบางเหมือนกันที่มีการถ่ายภาพคนอายุหรือวัยกลางคนที่มีฐานะและชื่อเสียงทางสังคมสูงเช่นท่านมีท่อแห่งซีเรียจะถูกจัดท่าทางให้ตาและพวกท่าเสมือนคนมีชีวิตและนั่นบันดาลแรงเป็นประธานในงานศพของตัวเองก็เลยคนถ่ายภาพรูปถ่ายว่าเป็นรูปจะให้ดูเหมือนว่าผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ศพที่ทำมาอาจจะมีและเหมือนกำลังลึกหรือมีฐานะให้ดูเหมือนมีชีวิตศพผู้ใหญ่ถูกจัดท่าให้นั่งอยู่บนเก้าอี้ใช้ไม้ทำบางครั้งต้องทำเปลือกตาเพื่อให้ดูเหมือนกำลังลืมตาปัจจุบันบางเมืองสำหรับถ่ายช่วงแรกโดยเฉพาะแบบแอร์บอลไทยอันดับท้ายและแบบทีมไทยซึ่งท่าจะมีการนำเอาสิ่งของตอนนั้นแต่งที่เป็นส่วนด้วยในกรณีที่เป็นการถ่ายภาพมาจากท่าหันเหมือนนอนอยู่บนที่นอนหรือถ่ายภาพคู่ของแม่สิบโปรรวมทั้งมีการถ่ายภาพกับสมาชิกครอบครัวส่วนใหญ่จะถ่ายภาพคู่กับมารดานอกจากนี้มีการนำเอาไม้มาประดับตกแต่งด้วยท่า2131กรัมไข่ข้อควายถ้าเสร็จเวลาในการ2นาที0วินาทีที่พบ11 1018 100สมาชิกพิเศษคำตอบที่12ขอบคุณมากครับพี่หมอที่ถ่ายภาพกับไข่ข้อควายถ้าเสร็จเวลาในการ53นาที0วินาทีที่พบ115 2509สมาชิกพิเศษคำตอบที่13บลสระอือตะวาสักแค่6กรัมไข่ข้อควายถ้าเสร็จเวลา8นาที20นาที0วินาทีที่พบ113 53 146 129คำตอบที่4ตื่นเต้นสะพรึงกลัวมากครับอ่านขอบคุณมากครับถ้าแค่6กรัมไข่ข้อควายถ้าเสร็จเวลา8นาที16นาที0วินาทีที่พบ223,200และ225,247สมาชิกพิเศษคำตอบที่5ชอบมากครับเรื่องลับขอบคุณครับมี996กรัมไข่ข้อควายถ้าเสร็จเวลา12นาที4นาที0วินาทีที่พบ115,206,112สมาชิกพิเศษคำตอบที่16เรื่องบางเรื่องชวนหลอนจริงๆครับพี่สำหรับ6กรัมไข่ข้อควายถ้าเสร็จเวลา15นาที3นาที0วินาทีที่พบ589,8236คำตอบที่17ขอบคุณทำไมแต่กูเอามากเลยครับชอบมากเลยติดตามตลอดครับป๋าดีละคนจะพบกันไปข้อควายถ้าเสร็จเวลา16นาที25นาที0วินาทีที่พบ130,136,74คำตอบที่18เรื่องลับยังมีอีกมากมายที่เราการค้นพบอย่าที่จะกันไปข้อควายถ้าเสร็จเวลา19นาที57นาที0วินาทีที่พบ125,24,121,33